เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการสดๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับแน่นอนครับก็ยังมีอีกแน่นอนครับอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายได้ติดตามเรานะครับง่ายๆเลยครับช่องทางแรกทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะครับก็พิมพ์เสิร์ชไปเลยครับ Speed Channel อันนี้จะเป็นเพจกลางของทางช่องนะครับก็สามารถที่จะไปชมเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นการออกเปิดตัวรถใหม่นะครับกิจกรรมการเทสรถนะครับรวมถึงร้านแต่งร้านซ่อมต่างๆที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ด้วยรวมไปถึงรายการที่มีอยู่ในช่องนะครับอีก1เพจนะครับก็คือเพจ Speed Channel โทษทีครับ Speed Rider ซึ่งเป็นเพจทางรายการโดยตรงนะครับน้องๆครับเข้าไปก็จะมีเรื่องราวมากมายการเปิดตัวรถใหม่นะครับกิจกรรมการทดสอบขับขี่การรีวิวรถนะครับการไลฟ์สดกิจกรรมที่เราไปต่างๆรวมไปถึงร้านแต่งร้านซ่อมของจักรยานแล้วก็รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอันนี้เป็น www นะครับ speedchannel.co.th นะครับก็จะมีลิงก์นะครับไปในเรื่องของช่องนะครับที่อยู่ทางรายการของเราแล้วก็จะมีลิงก์ต่างๆเกี่ยวกับค่ายรถรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆที่การเปิดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกว่า ร้านซ่อมหรือว่าร้านอะไรแต่งที่มีพร้อมทุกอย่างนะครับไว้ตอบโจทย์ของท่านผู้ชมนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับเป็นช่องทางที่สามารถที่จะชมสดนะครับไปพร้อมๆกับที่เราถ่ายทอดสดทาง True Vision 691นะครับก็คือทาง YouTube นั่นเองนะครับก็เสิร์ชไปนะครับ Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกตัวที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถที่จะชมสดไปพร้อมๆกับเรานะครับและระหว่างการชมนั้นก็สามารถที่จะพักเบรกไว้ก่อนนะครับเราไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำต่างๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็สามารถที่จะชมได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการชมย้อนหลังว่าจะเป็นเมื่อวานวันซื้ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็สามารถจะเลือกชมได้ว่าเราพลาดโอกาสที่ชมตอนไหนไปครับก็ต้องเรียกว่าเป็นช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นอกจากทาง True Vision 691นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนิตยสารรายเดือนครับกับ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDและกล่อง GLP แรงสั่งได้ครับมาวันนี้อยู่กันสองคนก่อนสองคนก่อนพี่ตูนยังไม่มาติดประชุมก็เป็นวันจันทร์ครับผมช่วงนี้ก็การจราจรดีขึ้นแล้วเพราะว่านักเรียนปิดเทอมแล้วก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็ดีขึ้นหน่อยเพราะเส้นทางที่ผมมาค่อนข้างจะผ่านโรงเรียนเยอะนิดนึงไม่งั้นโอ้โหรถติดรอจอดรับลูกกันโอ้โหช่วงเช้ากับช่วงสามสี่โมงเย็นเนี่ยเราจะดีขึ้นกว่าจะโดนกว่าจะหลุดมาได้แต่เสาร์อาทิตย์อาจจะติดหนักกว่าเดิมเดี๋ยวต้องรอดูกันต้องรอดูกันต้องเรียนหยุดแล้วพ่อแม่ก็พาไปเที่ยวตามห้างตามอะไรก็ต้องระวังนิดนึงก็ต้องวางแผนได้ดีครับแล้วก็แน่นอนในวันจันทร์ของเราจะมีคลิปวิดีโอมาฝากผู้ชมนะวันนี้ก็มีคลิปมาให้ชมกันเรียกว่าจุใจเลยวันนี้ครับผมนะหลายๆคลิปเลยคลิปแรกก็เป็นเรื่องราวของที่บอกว่าน่าหลายคนอาจจะเห็นในโซเชียลแล้วเหตุเกิดในบ้านเรานี่แหละก็มันไม่น่าเกิดในเรื่องนี้นะมอเตอร์ไซค์เจอกับมอเตอร์ไซค์อารมณ์เย็นๆสักนิดนึงอย่าเจอร้อนนะครับใช้รถบนถนนร่วมกันเนี่ยมันก็แน่นอนมันต้องมีเรื่องนิดๆหน่อยกันบ้างถ้าอภัยก็ต้องอภัยไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนี้ครับครับมอเตอร์ไซค์ครับนี่จะเป็นสะพานข้ามพระรามเก้าเอกมัยเข้าเอกมัยพีซีเอสคันขาวโดนคันนี้ปาดเข้าล็อกก่อนซิกแซกกันว่างั้นเถอะแย่งกันแย่งกันแย่งลายกันครับแต่คันนี้มีกล้องเขาก็รีบแล้วเกินคนคันมีกล้องเนี่ยปึ๊บพอลงสะพานมาเข้าเอกมัยครับครับรถติดนิดนึงเป็นช่วงจังหวะพอดีที่จะต้องซิกแซกเหมือนกันปึ๊บจับตาดูโจทย์จากสะพานที่แล้วก็มาแล้วทีเสียคันขาวเมื่อกี้มาแล้วเบียดตบเข้าแต่ไม่ยอมเอาแบบโอ้โหสุดท้ายล้มทั้งคู่นะใช่เห็นไหมล้มทั้งคู่แล้วคุณมาเบียดผมทำไมอ่ะอ้าวเห็นไหมสุดท้ายล้มทั้งคู่นะครับเป็นอุบัติเหตุไม่ได้หรอกคนใครคนพูดคันติดกล้องพูดนะใช่ก็ถูกอ่ะไปเบียดเขาทำไมอ่ะต้องเอาคืนขนาดนี้เหรอใช่เนอะก็ถึงบอกว่าใช้รถใช้ถนนต้องใช้ระวังครับใช้อย่าใช้อารมณ์บางทีแบบเราก็ไม่เห็นนะครับบางทีขึ้นซ้ายหรือขึ้นขวาอะไรเงี้ยไอ้ลูกแรกเขาอาจจะไม่ตั้งใจมาเร็วไงแล้วก็แบบเสียบเข้าไปก็ไม่ได้โดนไม่ได้เกี่ยวอะไรนะแรกไม่โดนจริงๆก็คือถ้าไม่ได้ชนกันไม่ได้อะไรมันก็ถือไม่ผิดนะแต่ไม่ได้ตรงใจคือว่าตั้งใจจะมาเบียดเขาแต่เนี้ยตั้งใจเบียดคืนเลยน่าเกลียดแล้วนั่นก็แบบไม่ได้สังเกตนะมั่งมาทางขวาแล้วก็ล้มทั้งคู่ก็ต้องเป็นไงเจ็บรถก็เป็นรอยใ
ไม่คุ้มเรื่องมาไม่คุ้มนะดีไม่ดีไม่มีรถหลังมาทับหรือรถไม่ฝั่งหนึ่งรถสวนมาใช่เดือดร้อนสองเลนด้วยรถขับกันเร็วด้วยนะครับช่วงนั้นนะครับก็ฝากกันไว้แล้วกันใช้รถใช้ถนนร่วมกันก็นิดหน่อยก็อภัยก็อภัยเถอะนะครับท่านต้องเอาคืนกันทุกดอกนี้ก็ตายเดี๋ยวผมพาไปแข่งงั้นเนี่ยใช่ไหมไปแข่งกับผมในสนามไม่ได้อยู่ในสนามแข่งนี่มันถนนแล้วจะล็อกไม่ต้องไม่ต้องชิงตำแหน่งกันขนาดนั้นใช่นะครับไปดูอีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปอะไรพี่บ้านเราเหมือนกันเขาบอกว่าไปดูความเร็วความเร็วของคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วว่าแล้วก็เจอกับเจ้าที่ตำรวจดูเขาทำยังไงเหยื่อมาแล้วเรียบร้อยรถติดอยู่แล้วคนนี้ก็พากไปจ้าเอ๋หนีหนีครับหนีครับอันนี้ผมรู้สึกจะเป็นเส้นพระราม4ตัดเข้าสุขุมวิทขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทไงผมจำได้เส้นเนี้ยตำรวจยืนอยู่มันจะมีซอยเนี่ยมันจะมีอยู่ซอยเดียวแหละที่จะถึง4แยกแล้วมันจะลัดขึ้นไปบนฟุตบาทกันใช่ส่วนมากจะลัดผมก็เคยเจอแต่ผมไม่ได้ขึ้นฟุตบาทนะจริงๆอ่ะทุกวันนี้เขารณรงค์กันอยู่ว่าไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนทางเท้าครับหลายๆที่อาจจะมีทำรั้วกั้นทำอะไรก็ว่ากันไปขนาดมีกระถางยังไม่รอดเลยคือจริงๆมันก็ไม่ควรอ่ะนะใช่เพราะบนฟุตบาทก็ให้คนเดินเว้นที่ให้คนเขาเดินบางทีคนนี้ต้องหลบจักรยานยนต์บนทางฟุตบาทมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะถูกมันไม่ใช่ที่สำหรับขี่รถจักรยานยนต์อ่ะนะเพราะฉะนั้นก็มันผิดเต็มๆอ่ะแต่นี้ก็หนีกันแบบเห็นๆเลยนะตำรวจซึ่งหน้าตำรวจก็ไม่รู้จะทำไงจะวิ่งตามหรือว่ายังไงแล้วย้อนไปถึงไหนอ่ะกว่าย้อนยาวจนไปถึงนู่นเลยมองเทพต้องย้อนยาวเลยแต่ถึงแยกมองเทพอ่ะนะครับตรงไฟแดงมองเทพที่อันตรายหนักเข้าไปอีกเสียเวลาหนักเข้าอีกแต่เข้าใจบางทีจังหวะรถไม่รถติดอ่ะบางครั้งแล้วก็คนที่ขับรถนะบางทีถนนสมมติว่าถนนสองเลนครับก็ไม่รู้จะมันจะคิดช่องให้เราตั้งใจนิดนึงก็แล้วเผื่อช่องให้มอไซค์เขาไปมั่งก็ดีบางทีก็แบบจอดแบบยื่นหัวมาซะงั้นอ่ะแล้วไปที่มันบีบแต่นะก็ขอดีๆเลยบีบแต่แบบว่าช่วยงั้นไปไม่ได้อยู่ในช่องเลนของใครของมันไม่ใช่มาเบียดซ้ายแล้วเบียดขวาจนไม่มีทางไปไม่มีทางไปก็ไม่รู้จะทำไงต้องไปขึ้นฟุตบาทแล้วเจอตำรวจอีกนะอันนี้คือคลิปในบ้านเราอ่ะมาดูผมกันดีว่าคลิปของเมืองนอกบ้างนะครับสำหรับใครที่ชอบรถจักรยานยนต์ที่แบบว่าสไตล์ผัดผวนของเขาเรียกว่าทริอัลนะครับเป็นการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆครับมาดูว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ทริอัลเขาทำอะไรผิดพลาดยังไงใช่ไหมพลาดยังไงครับไปดูครับปึ๊บนะครับโอ้โหเป็นจังหวะที่เดินคันเร่งแล้วหลุดมือเนี่ยเขากะโดดขึ้นแท่งเนี่ยครับแต่หลุดมือนะครับจังหวะโอ้โหเจ็บนั้นอ่ะเจ็บแต่ก็ยังดีที่มีชุดมันจะขึ้นสิ่งกีดขวางถ้าเป็นใช่ในอันนี้มันเป็นเหมือนในฮอในที่อันนี้อินดอร์ถ้าเกิดจริงถ้าเป็นเอาท์ดอร์จริงจะขึ้นก้อนหินก้อนนี้ไปก้อนนู้นโดดข้ามโอ้โหมันไปไม่น่าไปได้สนุกนะดูสนุกกว่าพวกเรซิ่งทั่วไปด้วยความสามารถค่อนข้างจะเยอะพวกนี้ใช้ทักษะแต่วันนี้โอกาสมันพลาดเพราะว่าคันเร่งมันหลุดมือก็เลยลดไปก็แล้วตัวไปที่หลังอ่ะนะครับมีอันคลิปนึงครับก็บอกว่าเป็นคลิปที่ว่าความสนุกสนานของไบเกอร์ที่แบบยามว่างก็มีได้ทำก็เลยคิดอยากจะทำอะไรมันแปลกๆก็กลายเป็นเครื่องเล่นอย่างเขาบอกว่าบิ๊กไบค์ชิงช้านะครับมาดูซิว่าไอ้บิ๊กไบค์ชิงช้ามันเป็นยังไงแล้วก็สามารถเล่นสนุกสนานแค่ไหนได้ไปชมกันครับนี่เป็นไงใช้เคนใช้รถตักเนี่ยรถสร้างบ้านเลยมั้งเนี่ยจังหวะลงก็เดินคันเร่งขึ้นไปกลับมากำคานหลายแล้วจังหวะลงก็เปิดคันเร่งขึ้นไปเปิดฝรั่งเขาชอบอะไรแปลกๆลงทุนนะเนี่ยเอาบิ๊กไบค์ด้วยนะไม่ใช่รถเล็กนะใช่เคยเห็นในคลิปแบบเนี้ยแต่มันเป็นรถเล็กแล้วก็ใช้แขวนกับต้นไม้อะไรเงี้ยเคยเห็นอยู่แต่นี่เอาบิ๊กไบค์เลยแน่นอนจริงฝรั่งเขาชอบอะไรแปลกๆไม่ต้องห่วงอ่ะเรื่องความแผงอะไรทำอะไรแผงเนี่ยก็สนุกดีนะผู้หญิงเห็นแล้วก็เป็นกิจกรรมนึงที่ยามว่างของชาวไบเกอร์เขามีจินตนาการในการที่จะนำเสนอนะครับดูแล้วก็อย่าไปทำตามแล้วกันใช่อันตรายนะครับมีบิดจะสายไม่ดีบิดพุ่งไปแล้วปัดเชือกขาดหรือเปล่าไม่รู้เลยไปดูเรื่องราวของแว่นตานิดนึงกับแว่นตาของฟาโรวาแล้วก็จิโอวานนี่นะครับแว่นที่เหมาะสำหรับชาวไบเกอร์เป็นอย่างยิ่งไปดูครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ต
แนวสปอร์ตที่ชอบฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะฮะเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหาตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โอ๊ตนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลับเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่นสองอันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวานี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนส์ดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนลงมาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับ